بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والآخرة 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 وبه ขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องในวันนี้นะก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกันเรียนรู้นะครับเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้นะครับหลายคนเลือกที่จะพักผ่อนนะครับอยู่บ้านทำงานบ้านซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะไปร่วมกิจกรรมสังคมไปร่วมงานวาลีมะไปร่วมงานอื่นๆแต่ว่าพวกเราเลือกที่จะมาเรียนอัลกุรอานเลือกที่จะมาฟังเรื่องราวของอัลอิสลามต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆหลายคนนะครับไม่มีโอกาสที่จะมานั่งเรียนศาสนาแบบพวกเรานะครับนึกถึงมะชุกรีเนี่ยนะครับโตมาลีนะครับนึกถึงโตซิ่งนะครับธรรมดาแล้วเราก็จะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้นะครับมาร่วมกิจกรรมกับเราแต่ว่าด้วยสุขภาพนะครับด้วยเวลาหลายคนก็เลยไม่สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้วันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้นะครับจะเป็นควันหลงเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์สุริยคาตและก็จันทรคาตหรืออุปราคานะที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มันเป็นควันหลงที่อยากจะเก็บนำมาเป็นบทเรียนกับพวกเรานะครับในเรื่องของอะกีดะห์และก็ในเรื่องของฟิกนะครับเพราะว่ามีบางประเด็นที่อยากจะให้พี่น้องได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าพอเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อบัญญัติในหลักการศาสนาแล้วบางทีเราอาจจะคิดอันอะไรที่มันนอกลู่นอกทางเกินกรอบของหลักการศาสนาไปก็ได้วันนี้นะครับที่ได้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องไว้ก็คือจะคุยเกี่ยวกับเรื่องจุดคิดบางอย่างนะหรือว่าควันหลงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นพี่น้องอาจจะถามกับถามตั้งคำถามถามว่าอ้าวเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้หรอในเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติพี่น้องต้องแยกให้ออกนะแยกให้เข้าใจก่อนว่าทฤษฎีที่เกิดเองโดยธรรมชาติกับสิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยมันคนละเรื่องกันทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เขาอย่างทฤษฎีบิ๊กแบงนะที่บอกว่าโลกนี้จักรวาลนี้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเนี่ยอันเนี้ยเราไม่ได้หมายถึงทฤษฎีนั้นแต่คำว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นคำที่สมาร์ทเป็นคำที่สนธิขึ้นระหว่างคำว่าธรรมะกับชาตะธรรมชาติธรรมะแปลว่าสิ่งที่ควรจะเป็นไปตามคันลองกองธรรมอันดีธรรมะเนี่ยนะครับแปลว่าสิ่งที่ควรจะเป็นไปตามตามขั้นตามตอนของมันก็คือเมื่อมีแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยก็คือสิ่งที่เป็นสุนนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราเรียกในภาษาของหลักศาสนาเรียกว่าเป็นฮุกมอาดีนะฮุกมอาดีก็คือเมื่อเป็นแบบนี้เมื่อมีเหตุมันก็จะมีผลไปโดยอัตโนมัตินะครับเราอยากจะอิ่มเนี่ยเราก็ต้องกินมันถึงจะอิ่มใช่ไหมครับไม่กินจะอิ่มไหมไม่กินก็ไม่อิ่มใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องของฮุกมอาดีฉะนั้นคำว่าธรรมชาติในที่นี้ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและเป็นไปตามกระบวนการตามคันลองคองธรรมของมันที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติแต่เราไม่ได้แปลว่าทฤษฎีที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญนะคนละเรื่องกันคนละความหมายกันฉะนั้นพอเราไม่เข้าใจคำว่าธรรมชาตินะครับในมิติในคำนิยามที่นักวิชาการอิสลามพูดถึงแล้วเราก็จะไปผูกโยงกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดเนี่ยเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติของมันนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยหลายเรื่องหลายอย่างย้อนแย้งกับอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ของพวกเราและที่ผมตั้งใจเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยผมตั้งใจจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในช่วงที่มันเกิด
ก็ได้นะจันทรคาสนะครับเมื่อตอนวันอังคารที่ผ่านมาแต่เนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมีเวลาไม่มีโอกาสได้พูดนะครับอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นช่วงที่คนอื่นเขาก็พูดกันเกลือไปแล้วแต่ว่าไอ้ตรงประเด็นที่ผมอยากจะพูดเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยได้พูดกันเพราะว่ามีบางเรื่องบางอย่างนะครับเนี่ยอย่างเมื่อไม่นานนี้เกิดสึนามิไม่ใช่สึนามิเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมครับเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยสมมติเนี่ยอย่างแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในหลักการของศาสนาอาจจะเอาไปเทียบกับปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆนะครับจนกระทั่งมีบางทัศนะของนักวิชาการบางคนที่เสนอนะอันนี้เป็นข้อเสนอของนักวิชาการแต่ว่าไม่ได้รับการยอมรับก็บอกว่าในเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิดภัยธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ซุนนะให้ละหมาดบางอุซัยนีเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินใช่ไหมดีและไม่เคยได้ยินแต่มันมีการกล่าวไว้ในตำราบางเล่มหรือวัฒนศาสนะของนักวิชาการบางคนโดยใช้วิธีกิยาสโดยใช้วิธีเทียบเคียงและเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้แล้วหลักการที่ถูกต้องในแนวทางของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ของเราเข้าใจแบบนั้นได้หรือเปล่านะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังตอนนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมครับระบบสุริยะจักรวาลนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่แตกต่างไปจากปกติทั่วๆไปที่เคยเกิดนะแล้วมันไปสอดคล้องกับอายะห์กุรอานด้วยแล้วก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีที่เราหลายคนก็เคยได้ยินปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ในช่วงของวันที่ผ่านมาทางการที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราจะพิจารณาดูจริงๆแล้วบางสอแลเขาเรียกอะไรที่เกิดวันอังคารที่แล้วฮะบางอุไซนีเรียกอะไรวันอังคารน่ะฮะจันทรุปราคาหลายคนส่วนใหญ่เรียกจันทรุปราคาแต่มีนักวิชาการบางคนเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดตั้งแต่5โมงเย็นนะบางอุไซนีจริงไหมตั้งแต่เท่าไหร่ฮะซีรอต17นาฬิกาไม่ใช่หรอประมาณ17นาฬิกากี่นาทีก่อนมักริบแสดงว่าอุปราคาเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ช่วงกลางวันแต่เวลามันมาคาดและเต็มดวงเนี่ยในช่วงกลางคืนฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นมุมมองต่างกันของนักวิชาการแต่เราไม่ได้พูดถึงอ้าวแล้วไอ้ที่ตอนเกิดตอนกลางวันน่ะทำไมไม่เรียกสุริยคาดมันเกิดตั้งแต่ปานไหนชุกรี่17นาฬิกาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้จะเริ่มปรากฏการณ์ตัวเนี้ยมันที่มันเริ่มใกล้จะบทบังไม่เลยแต่พอมันมาเต็มดวงน่ะตอนประมาณสักช่วงหลังมักริบทีละทีเขาดูแล้วเขาเริ่มละหมาดกันแต่ว่าปรากฏการณ์นี้มันเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางวันตั้งแต่ช่วงก่อนมักริบช่วงอัสรีแก่ๆนะครับประมาณสัก5โมง10นาทีหรืออะไรประมาณนี้5โมงเย็นนะอ้าวแล้วถ้าคนที่เขาจะละหมาดตั้งแต่ตอน5โมงเลยล่ะบางอุซัยนีละหมาดได้ไหมในเมื่อมันเกิดแล้วฮะก็พอเขาเห็นไงเขาเห็นตั้งแต่ช่วงเย็นฮะฮะไม่ก็ในโซนบ้านเราไงโซนบ้านเราเนี่ยมันมาเห็นเพราะองศาของเรามันเห็นตรงนี้แต่ประเทศอื่นล่ะฮะประเทศอื่นเขาอาจจะเห็นก่อนเราใช่ป่ะล่ะตกลงแล้วมันคือสุริยคาตหรือมันคือจันทรคาตเกิดถ้าเกิดกลางคืนเราเรียกแล้วถ้าเกิดกลางวันล่ะแล้วที่ผ่านมาเราเรียกอะไรบางสายตุไซนีฮะบ้านเราเรียกจันทรุปราคาแล้วบ้านที่เขาเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนกลางวันฮะฮะอันนั้นคือวิทยาศาสตร์ที่เราเข้าใจกันแต่คนโบราณที่เขาไม่รู้ว่าไอการเรียงระนาบเนี่ยอะไรบางอะไรเนี่ยเขาดูออกไหมเขารู้เขาเรียกอะไรถ้าเกิดกลางวันเรียกสุริยุปราคาใช่ไหมครับเกิดจากเงาตกกระทบที่ดวงจันทร์อะไรล่ะดวงจันทร์เนี่ยมันบังดวงอาทิตย์เอาไว้ก็เลยกลายเป็นแสงเป็นเงาที่ตกลงมาฉะนั้นคนเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาอธิบายแบบนี้แต่คนสมัยก่อนนะเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรรู้แต่เพียงว่ามันเกิดกลางวันหรือเกิดกลางคืนถ้ากลางวันเรียกสุริยุปราคากลางคืนเรียกจันทรุปราคาแค่นั้นแหละคนสมัยก่อนงั้นสมัยก่อนนะเขาไม่มาเรียนวิทยาศาสตร์ว่าไอ้นี่บังไอ้นี่แล้วเงาของไอ้นี่ไปตกกระทบที่นั่นหรือไอ้นี่ไปบังไอ้นี่เลยทำให้แสงของดวงอาทิตย์ลงส่องมาไม่ถึงโลกเขาไม่ได้อธิบายกันแบบนี้เพราะเราเนี่ยมันคือยุคที่เป็นยุควิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับมันต่างกัน
ฉะนั้นคนที่เขาเคยเข้าใจมาแบบเนี้ยเขาก็เลยตั้งคำถามว่าอ้าวเห็นประกาศในทีวีนะว่าจะเริ่มคาดตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นฉะนั้นจึงมีแนวคิดของครูซึ่งเป็นครูฟัดูอีนอาเลมบ้านเราเนี่ยอะไรบางอุไซนี้นี่ของจริงไหมที่ผมเอามาพูดเนี่ยครับเขาบอกเขาจะนำเด็กละหมาดตั้งแต่5โมงเย็นยูซุปยูซุปจริงป่ะล่ะถ้ามันเกิด5โมงเย็นอย่างที่ประกาศในทีวีอ่ะในโพสต์ที่เราโพสต์กันจะเริ่มตั้งแต่เวลาตอนนี้ไปคลายไปสิ้นสุดเมื่อเวลาประมาณสักใกล้ๆ2ทุ่ม2ทุ่มนี่เราเลิกละหมาดก็แล้วเตรียมตัวอิชาแล้วกินข้าวกันแล้วบางทีใช่ป่ะล่ะที่เขาละหมาดน่ะใช่ไหมครับฉะนั้นแสดงว่ามันเริ่มคาดเริ่มบทบังกันเนี่ยแต่มันยังไม่เต็มดวงตอนนั้นแหละตั้งแต่ช่วงอัสรีแต่มันมาบังจนกระทั่งมองเต็มดวงในช่วงละหมาดมักริบเสร็จแล้วฉะนั้นผมจึงได้ยินนะครับได้ยินมาจากหลายที่เลยบางคนโทรมาถามอาจารย์เนี่ยโรงเรียนสุเหร่านะเขาละหมาดเขาพาเด็กละหมาดกันตั้งแต่ก่อนมักริบแล้วอ้าวแล้วก่อนมักริบละหมาดได้ไหมชุกรีอาซัดแก่ๆจะมักริบอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นมัสอะลาทั้งหมดเลยแต่พอพวกเราไม่รู้แล้วกูละหมาดกูแล้วกูจบแล้วมันเลยอะไรเลยไม่รู้ว่าจะเอายังไงมันสลายละหมาดนบีบอกห้ามละหมาดใดๆทั้งสิ้นหลังดวงอาทิตย์หลังอัสรีไปแล้วจนกว่าดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปใช่ป่ะหลังอัสัดแล้วห้ามละหมาดสุนัตอะไรทั้งสิ้นเลยจนกว่าดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าเสียก่อนเข้ามักริบเสียก่อนจึงจะละหมาดได้เช่นเดียวกันหลังซุบฮ์ละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วก็ห้ามละหมาดซุนัตอะไรทั้งสิ้นจนกว่าดวงอาทิตย์จะพ้นขึ้นพ้นขอบฟ้าให้เรียบร้อยเสียก่อนเข้าสู่วักตูดูฮาวักตูอิชรอกถึงจะละหมาดได้แต่เนี้ยวันนั้นน่ะเราละหมาดอาซัดกันตั้งแต่3:30 ละหมาดอาซัดแล้วใช่ไหมครับ4:00ละหมาดอาซัดแล้วพอ5:00กว่ามันเริ่มคาดฮะคนที่เขาเห็นด้วยตาที่ในพื้นที่ของเขาอะถ้าเขาจะละหมาดนะเขาผิดไหมอะไรเราเนี่ยบอกเราไม่เห็นเพราะเราจะไปมองเอาตอนเราจะไปมองเอาตอนเต็มดวงเขาสุนัตให้ละหมาดตอนเต็มดวงหรือตอนไหนบ้างคุณเซนีเมื่อเห็นแล้วถ้าเราไม่เห็นล่ะอะไรก็นี่ไงมันเลยกลายเป็นประเด็นคีราฟกันกลายเป็นประเด็นคีราฟเพราะคำว่าเห็นนี่แหละเห็นเราต้องเห็นด้วยตาของเราคนเดียวแล้วถ้าเราไม่เห็นด้วยตาแต่คนอื่นก็เห็นกันเนี่ยบันุไซนีบางนั่งอยู่ข้างหน้าก็เห็นแล้วบางอุไซนีไม่เห็นบางก็ไม่ต้องละหมาดก็นี่แหละเขาก็เลยมันก็เลยโยงไปเรื่องมัสอาลาเข้าบวชออกบวชนั่นแหละไม่ใช่คือต่างคนต่างมีวิธีคิดพอเราไม่มีฐานอย่างที่บางอุไซนีว่าพอเราไม่มีฐานเนี่ยไอคนนี้ก็คิดไปแบบนี้ไอคนนี้ก็คิดไปแบบนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคนละทางสองทางฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นคนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่จันทคาตนี่มันเกิดมาตั้งแต่ตอนไหนล่ะมันเริ่มคาดตั้งแต่ช่วงอาซัดแก่ฉะนั้นมันไม่น่าจะเป็นจันทคาตนะมันน่าจะเป็นอะไรเขามองเป็นสุริยคาตงั้นเขาก็เลยโทรมาถามว่าตกลงจะให้เนียดว่าอะไรบางคุณไซนีฮะตอนนี้พอคนนี้คิดไปอย่างเขาก็ทำอีกอย่างนึงไอ้คนนี้คิดอีกอย่างนึงก็ทำอีกอย่างนั้นผลลัพธ์มันเลยออกมาไม่เหมือนกันมันก็เลยมีโรงเรียนพระตุยอินโรงเรียนที่เขาบอกถ้าปล่อยเด็กกลับบ้านไปเด็กมันไปบ้านไม่ได้ละหมาดหรอกเขาก็เลยต้องดึงเด็กให้อะไรให้อยู่ที่มัสยิดพอ5:30กว่าเขาละหมาดกันแล้วอ้าวแล้วละหมาดกลางวันอย่างนั้นน่ะเนียดจันทคาตได้ไหมบางอุไซนีไอเราฝั่งเราก็ต้องจันทคาตอย่างเดียวเลยไม่ได้ไอฝั่งนู้นก็บอกกูละหมาดกลางวันเห็นจะละหมาดจันทคาตยังไงล่ะก็เถียงกันไหมแบบนี้มันตก6:00มักริบ6:00มันอีก2 นาที6:00ฮะแหละอีก3 นาที6:00ตอนนี้เขาละหมาดตั้งแต่5:30ตั้งแต่เริ่มเข้าเวลา
ตกไม่สู่ฮารามบาปบาปละหมาดไม่ได้มุซัยละหมาดไม่ได้อะไรไม่ต้องดวงอาทิตย์กำลังคาฟ้าอยู่บาปละหมาดไม่ได้ละหมาดอะไรก็ละหมาดไม่ได้ฮะไม่คือในมัซฮับชาฟีอีเราจะพูดจากละหมาดอะไรนะใช่ตอนนี้ในมัซฮับชาฟีอีและยุมฮุดทุกมัซฮับและแม้กระทั่งอาลุลฮะดีษละหมาดที่มีสาเหตุอนุญาตให้ละหมาดได้ยกเว้นในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังคาอยู่ขอบฟ้าครึ่งดวงอะไรแบบนี้ในกรณีแบบนี้มันนี่ไม่อนุญาตถ้าเป็นละหมาดที่มีสาเหตุอนุญาตให้ละหมาดได้ตามความจำเป็นตามความจำเป็นอันนี้เป็นช่องแต่นี้พอคนมีวิธีคิดมีอะไรล่ะมีต้นทุนทางวิชาการที่ไม่เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาต่างกันตอนนี้พอออกมาต่างกันแล้วมองแบบมีอคติต่อกันไอ้ฝั่งนู้นก็บอกไอ้ฝั่งนี้อ่านหนังสือไม่ถูกไอ้ฝั่งนู้นก็บอกฝั่งนู้นไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยไอ้ฝั่งนี้ไม่เอาดาราศาสตร์ไอ้ฝั่งนู้นเอาวิทยาศาสตร์อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงอยู่บ้างเพียงแต่ว่าเราเนี่ยค่ำขั้นตอนแล้วเราก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องพวกนั้นเรามารออยู่เพียงแค่ว่าเดี๋ยวละหมาดมักริบเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มละหมาดกันเพราะเราพอเราเห็นว่ามันอะไรมันเริ่มคาดกันเริ่มบิดอะไรบทบังกันแล้วเราก็เลยเริ่มละหมาดเราก็เลยไม่มีปัญหาแต่ฝ่ายนึงที่เขาทำอีกวิธีนึงอีกวิธีคิดนึงเนี่ยผลมันก็เลยอาจจะแตกต่างกับเราไปแต่ผมก็แนะนำกับเขานะใครที่โทรมาถามบอกว่าอย่าเพิ่งไปละหมาดเลยตอนนั้นนะให้มาละหมาดเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าตอนนี้มันเริ่มบทบังกันเต็มดวงหรือเกือบเต็มดวงแล้วอะไรก็แล้วแต่เพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้ละหมาดตอนเต็มดวงรอซูลละหมาดเมื่อรอซูลเริ่มรู้ว่าเห็นว่าอะไรมันเริ่มบทบังกันหรือเริ่มเกิดปรากฏการณ์แล้วก็ละหมาดเรื่อยไปจนกระทั่งมันบังกันจนเต็มแล้วก็จนคลายรอซูลทำแบบนี้ยืนละหมาดนั้นไม่ใช่ไปรอจนกระทั่งมันเต็มแล้วเดี๋ยวจะคลายแล้วเพิ่งจะละหมาดจะได้ละหมาดแป๊บเดียวมันก็มีบางคนที่เอาแป๊บเดียวพออะไรแบบนั้นมันมีนี่พอเราดูแบบเนี้ยไม่เท่าไหร่เพราะมันเรื่องภาคปฏิบัติไม่ละหมาดเลยอย่างไรยังได้แต่บางคนเนี่ยบางทีไปเชื่อแล้วมีทัศนคติอะไรที่บางทีดูจากอะไรนะไอ้โทรศัพท์มือถือจันทคาตครั้งเนี้ยจันทคาตอะไรนะเขาเรียกอะไรปฏิหารอะไรอะไรอะไรนะอาถรรพ์อุบาทเป็นอาถรรพ์อุบาทใช่มั้ยซิรอดที่เขาโพสต์กันน่ะโพสต์กันเป็นอาถรรพ์อุบาทเพราะโดยปกติแล้วมันเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน12เนี่ยต้องเป็นวันบุญวันดีแต่มาการมาเกิดเนี่ยเกิดไอ้อะไรล่ะจันทรุปราคาเนี่ยมันเป็นความเชื่อในทางที่ไม่ดีเหมือนกับเป็นเหตุเพศภัยมีเหตุอาเพศใช่ไหมครับซึ่งความเชื่อความเข้าใจแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับยุคนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เชื่อว่าเป็นวันอาเพศเป็นวันไม่ดีแล้วคนมุสลิมเราบางคนก็มีอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยรุ่นโต๊ะแชร์ที่เขาเล่ากันสมัยก่อนใช่ไหมครับต้องอะไรต้องมีอะไรมีขนมดำมีอะไรดำเพื่อที่จะแก้เคล็ดอะไรนะตีกลองนะตีกลองให้ราหูมันตกใจมันจะได้รีบคลายอะไรดวงจันทร์ออกมาความเชื่อแบบนี้ในพื้นเพเมืองไทยเรายังมีอยู่แล้วคนมุสลิมเราบางส่วนที่พื้นฐานอะกีดะห์ไม่ดีมีไหมมีฉะนั้นหลายคนก็ยังพอเกิดสารไม่สบายใจเลยวันนี้สารมันยังไงนี่แค่เนี้ยทำให้อะกีดะห์เสียไหมเสียแล้วนะครับทำให้อะกีดะห์เสียแล้วแต่นี้พอเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในเรื่องของดวงจันทร์ดวงตะวันหรือแม้กระทั่งดวงดาวเนี่ยเราก็เชื่อผิดได้เราก็เชื่อผิดได้หรือคิดผิดได้ไม่ต้องโทษใครมากเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับซอฮาบะห์ของนบีใช่ไหมล่ะพูดออกมาเนี่ยพูดแบบไม่คิดว่ามันจะผิดแต่มันผิดเราไม่ได้สงสัยว่าซอฮาบะห์นี่แหมมันบุเรกันขนาดนั้นเลยหรือเปล่าแต่บางทีมันพูดหรือหลุดคำพูดอะไรออกมาบางทีไม่ตั้งใจหรืออาจจะเป็นคนเขาพูดกันมาแบบนี้ทั่วไปแล้วก็พูดกันออกไปบ้างเหมือนกับที่เราได้ยินหะดีษบทหนึ่งแล้วในคุตบะห์วันนั้นอาจารย์นับตะกีมก็พูดแล้วซอฮาบะห์ที่ไปตื่นไปละหมาดซุบฮ์กับนบีไปสงครามกับนบีน่ะสละชีพไม่รักตัวกลัวตายมั้ยใช่ป่ะป่าไม่เสียดายชีวิตเลยออกไปสู้สงครามเสร็จจากสงครามกลับมาแวะพักกลางทาง
ื่นเช้ามาละหมาดซุบฮ์กับนบีน่ะแย่ขนาดไหนนะตื่นมาละหมาดกับนบีนะสงสัยอีหม่านของคนพวกนี้ไหมไม่สงสัยแต่ทำไมนบีจึงถามซอฮาบะห์เดี๋ยวนั้นเลยรู้ป่าคืนเนี่ยหัวตอนหัวร่วงเนี่ยอัลลอฮ์รับสั่งอะไรลงมาอัลลอฮ์รับสั่งลงมาเพราะมีคนในพวกเรานี่แหละอัสบะฮะมินอิบาดีมุมินันบีวะกาฟิรอนบิลกาวกับใช่ไหมนบีถามซอฮาบะห์เลยรู้หรือเปล่าละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยต้องถามนิดนึงเช้ามืดวันเนี่ยรู้ไหมอัลลอฮ์ว่าอะไรลงมาซอฮาบะห์บอกอัลลอฮ์วะรอซูลุฮุอะลัมไม่รู้หรอกครับนบีบอกเป็นเพราะในหมู่พวกเราเนี่ยในมนุษย์เราบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยมีคนที่พูดว่าที่ฝนตกลงมาเนี่ยตกตรงไหนนั่นแหละตกตรงไหนตกตรงที่ซอฮาบะห์อยู่นั่นแหละเพราะนบีละหมาดซุบฮ์เปื้อนสุญูดลงไปนี่ทรายติดมือติดหน้าผากมาคนที่ไหนเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเกิดขึ้นกับนบีเกิดขึ้นกับซอฮาบะห์นบีใช่ป่ะแล้วนบีถามยังไงรู้ไหมอัลลอฮ์ว่ายังไงซอฮาบะห์บอกไม่รู้ครับนบีบอกอัลลอฮ์ว่าลงมาแต่เช้าเลยแต่เช้ามืดเลยเช้ามืดวันนี้มีบ่าวของเราจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่ศรัทธาไม่เชื่อเราแต่ไปเชื่ออย่างอื่นแทนแล้วซอฮาบะห์ก็งงสิครับมีเดี๋ยวในหมู่พวกเราเนี่ยฮะมันไม่มีหรอกถึงขั้นนั้นอ่ะแต่เป็นเพราะปากไม่ทันระวังคำพูดไม่ทันระวังคำพูดเห็นเขาพูดก็พูดกันซอฮาบะห์พูดว่ายังไงเราไม่เรียกว่าซอฮาบะห์พูดแล้วกันมีคนบางคนพูดว่ามุติรนาบินาอิกาดาวะกาดารู้หรือเปล่าที่ฝนตกลงมาคืนนี้เป็นเพราะอิทธิพลของนั่นนี่ของดาวนั่นดาวนี่แค่นี้เองอัลลอฮ์ประทานวะฮีลงมาให้นบีเลยเนี่ยเป็นแค่นี้แหละพูดแค่นี้แหละทำให้กลายเป็นไม่ได้ศรัทธากับอัลลอฮ์แหละอ้าวแล้วเนี่ยแค่เนี้ยแค่อันแล้วโอ้โหไม่สบายใจเลยมันอาถรรพ์อุบาทจริงๆแล้วอัลลอฮ์สร้างดวงจันทร์สร้างดวงตะวันมาสร้างดวงดาวเนี่ยมีฮิกมาทั้งหมดเลยมีฮิกมาไหมมีฮิกมาทั้งหมดเลยพอเราไม่รู้หน้าที่ของดวงตะวันไม่รู้หน้าที่ของดวงจันทร์เราก็ไปเชื่อผิดถูกๆแต่ว่าในความเป็นจริงและปรากฏการธรรมชาติพวกนี้จริงๆถ้าเป็นผู้ศรัทธาต้องสอนให้เรารู้จักอัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้เราห่างอัลลอฮ์ใช่ไหมครับพอคนไม่มีอีหม่านละเอาดวงตะวันเอาดวงจันทร์ทำให้ห่างจากอัลลอฮ์ไปอีกอย่างมีพี่น้องบางคนที่อะกีดะห์เขาเป๊ะหน่อยนะละครับมีคำถามถามมาอาจารย์เรียกพระอาทิตย์ได้ป่ะไม่ได้เป็นพระได้ไหมดวงอาทิตย์นะพระจันทร์พระอาทิตย์ฮะนี่บางคนที่เขากลัวมากนะแค่เรียกพระอาทิตย์ก็กลัวยังกลัวบาปกลัวตกมรดกเลยไม่ได้เป็นพระได้ไงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บางสายนี่เรียกได้ไหมพระอาทิตย์ไม่ไอคนที่เขาเชื่อเขามีเนี่ยพระพุทธพระเสาพระศุกร์เขาเรียกพระหมดเลยใช่ไหมครับคนที่เขาเชื่อในเรื่องของอะไรราศีอ่ะเขาเรียกเป็นพระหมดเลยดูอะไรดวงอาทิตย์เราเรียกดวงอาทิตย์ดวงตะวันเขาก็เรียกพระอันนั้นคนที่เขาเชื่อเขาก็เรียกไอเราไม่เชื่อพอเราไปเรียกตามเขาคนเขาก็กลัวว่าจะเหมือนกับเขาไม่ต้องอะไรมากเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยชอบถามกันมากเลยอาจารย์ส่งไอ้โปสเตอร์อัลฮัมดุลิลลาห์หรืออะไรล่ะอะไรล่ะดุอาที่มันเป็นอะไรเป็นคําดุอาดีๆแต่ละวันเนี่ยนะเป็นสีอ่ะที่มันส่งไปวันจันทร์ส่งสีเหลืองวันอังคารส่งสีชมพูวันพุธส่งสีเขียวก็เขามีโปสเตอร์สีนี้มามึงน่าจะส่งสีอะไรล่ะฮะพอวันศุกร์ก็ส่งสีฟ้าหลายคนก็โทรไลน์มาถามอาจารย์ส่งสีแบบเนี้ยบาปไหมชุกรีว่าบาปไหมฮะตามเขาอะไรผู้หญิงว่าบาปไหมผู้หญิงไม่บาปแล้วผู้ชายล่ะบางว่าบาปไหมบาปเพราะอะไรต้องมีเหตุผลนะเราจะหุกกลมว่าบาปตามสีเราเชื่อไม่ตอนส่งเราเชื่อไหมไม่เชื่อแล้วก็ฮะเราส่งดูอาไงอัสสลามบางทีโปสเตอร์อัสสลามอะลัยกุมเราพิมพ์ไม่เป็นแล้วก็อัสสลามอะลัยกุมแต่มันเป็นสีที่ตรงกับวันอัสสลามอะลัยกุมฮะเราจะเอาข้อความหรือจะเอาสีล่ะเอาข้อความแล้วเกี่ยวอะไรกับสีไหมล่ะไม่เราต้องแยกให้ออกนะระหว่างคนที่มีความเชื่อกับคนที่ไม่มีความเชื่อคนที่เขามีความเชื่อเขาเสียเพราะอะไรเสียเพราะเขาเชื่อวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย
วันนี้วันอาทิตย์ไม่ใช่วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่งานโรงเรียนวันที่เท่าไหร่งานโรงเรียนวันอาทิตย์ที่เดือนอะไรใช้พฤศจิกาของใครครับราศีพฤศจิกนี่เอาของเขามาพูดได้ไงบ้างแล้วมกรากุมภามีนาเนี่ยเป็นชื่อของราศีทั้งหมดเลยแล้วเอามาใช้เป็นชื่อเดือนเราใช้ได้ไหมมุสลิมถ้าเราบอกว่าสีเขียวเป็นสีของไอ้นั่นสีแดงเป็นสีของไอ้นี่เราใช้ไม่ได้แล้วชื่อเดือนเนี่ยเดือนชื่อราศีเลยแดงนี่ชื่อราศีไหมแดงอะแดงเขียวชมพูเนี่ยยังเป็นแค่สีประจำเฉยๆแต่เนี่ยพฤกมกรากุมภามีนาเนี่ยราศีมีนราศีเมษราศีพฤศจิราศีอะไรพวกนี้นี่คือชื่อราศีจริงๆเลยนะเห็นมุสลิมเรามาใช้กันอยู่แล้วทุกวันยังใช้อยู่เลยเราใช้แต่เราไม่ได้ไม่ได้เชื่อไม่ได้งมงายของมันมีก็ช่างหัวมันจะมีไปเหมือนกับที่นบีบอกลาอัดวาวลาติรอวลาซอฟัตเดือนซอฟัตมีไหมมีแล้วนบีใช้ไหมใช้เอายาฮิลียะเขางมงายในเดือนซอฟัตยาฮิลียะใช้ป่ะยาฮิลียะงมงายในเรื่องเดือนซอฟัตแต่นบีมีเดือนซอฟัตใช้ไหมนบีใช้งั้นนบีบอกเดือนซอฟัตมีแต่ห้ามงมงายเหมือนกับเดือนมุฮัรรอมเขางมงายเรางมงายเขาเปล่าไม่ได้งมงายฉะนั้นพี่น้องแยกให้ออกไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปหุกกลมกันทั่วเอ้ไอ้นี่อัสสลามอะไรกุ้มสีเหลืองตรงมุตัดไปแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรสักทีครับครับเราก็เตือนเขาเราต้องเตือนเขาก่อนว่าเขามีความเชื่ออะไรหรือเปล่าฮะอาจจะไม่มันอาจจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของอะไรที่เขาอาจจะมีพื้นฐานแบบนี้มาครับอืมครับก็ต้องเตือนเข้าใหม่เดี๋ยววันจันทร์มึงส่งสีแดงใหม่นะให้รู้ว่าเขาไม่ได้เชื่อตามนั้นใช่งั้นผมถึงบอกไงลองไปคุยไปชวนกันเดี๋ยวบางวันจันทร์นะส่งสีแดงนะอย่าส่งสีเหลืองไปบอกเขาแบบนั้นใหม่นะก็ดีแล้วนะเราก็ได้เตือนกันเพียงแต่ว่าบางทีเราต้องดูข้อเท็จจริงของเขาก่อนเพราะบางทีอาจจะแบบไอเราโดยกีรอนะในความที่ว่าเราจะปกป้องอากีดะจะปกป้องข้อเท็จจริงศาสนาแหละแต่บางทีความผิดของเขาอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราไปอาจจะไประบุสถานะเขาเกินความเป็นจริงมันเกินกว่าเหตุไปบางทีมันก็ไม่ถูกฉะนั้นเตือนกันดีกว่านะเตือนกันอย่าเพิ่งไปหุกกลมกันเพราะบางทีผมเองนี่แหละบางทีเฮ้ยอะไรแต่ก็บาลล้อมินนาว่ามิงกุ้มอ่ะบางทีมาสีทองบ้างสีอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้สีสวยดีว่ะส่งไปลันผาไปตรงกับวันศุกร์แล้วอีละอะไรเล่นอาจารย์ทำซะเองกลายเป็นอาจารย์ทำซะผมนั่นมาเด็กๆเราก็เลือกแต่ก็บาลล้อมินนาว่ามิงกุ้มอะไรล่ะอะไรล่ะกุลอามันตุ้มบิเคไอวันอีดเนี่ยใช่ไหมครับตอนนี้ส่งไปไอเราก็มาเด็กๆใช่ไหมมันมีหลายๆอันนี้ซ้ำก็ของคนนั้นแล้วอันนี้ซ้ำของคนนี้แล้วส่งไปเจอคนเอาเรื่องเงินมาอาจารย์เป็นซะเองนะแล้วเราก็ต้องลบกันลบแต่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะเชื่องั้นพอเราเชื่อให้ถูกอัลลอฮ์สร้างดวงตะวันดวงจันทร์มาเพื่ออะไรพอเรารู้อัลลอฮ์สร้างดวงจันทร์ดวงตะวันมาเพื่ออะไรเลยฮะกลางวันให้สว่างกลางคืนให้มืดใช่ไหมจะอัลลอฮ์ต้องมีเหตุผลมากกว่านี้มีอะไรไหมลองนึกสิชุกรีลองนึกสิอัลลอฮ์สร้างตะวันดวงจันทร์ดวงตะวันมานะ เนี่ยทำไมนึกไม่ออกกันเลยจริงๆแล้วมีเยอะเลยหลายเหตุผลเลย
ที่มีในอัลกุรอานนะที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานเองว่าสร้างดวงจันทร์สร้างดวงตะวันมาเพื่อแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือสร้างกลางวันสร้างกลางคืนมาเนี่ยด้วยเหตุผลแบบนี้แบบนี้สร้างดวงดาวมาด้วยเหตุผลแบบนี้แบบนี้งั้นพอเราอย่างนบีนะอย่างนบีเคยบอกใช่ไหมอัลลอฮ์สร้างดวงดาวมานะถ้าเรารู้เหตุผลของดวงดาวก่อนแล้วเราไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นเนี่ยอันเนี้ยค่อยว่ากันนบีบอกคอละกอลลอฮุฮาซีฮินนูจูมลิซาลาซินอัลลอฮ์สร้างดวงดาวมาทั้งหมดโดยเหตุผลกี่ประการ3ประการหลักๆ1เพื่ออะไรเอ่ยซีนาตัลลิสมาอัลลอฮ์สร้างดาวมาเพื่อประดับท้องฟ้าให้มันดูงดงามมีอะไรมีดาวระยิบระยับนี่เหตุผลที่ถูกระบุในกุรอาน2รูจูมัลลิชยาตินเอาไว้ขว้างชัยฏอนอันที่3วะอาลามาตินยุตดาบีเอาใช้เพื่อเป็นเข็มทิศเป็นแผนที่สังเกตทิศทางในขณะเดินทางตอนกลางคืนรอซูลบอกว่ามันตะเอาวะละกอยรอซาลิกส่วนคนที่ไปเอาเข้าใจเอาอะไรไปตีความหรือไปเข้าใจให้เป็นอย่างอื่นเอาไปใช้เพื่อเหตุผลอย่างอื่นอันเนี้ยถือว่าผิดอันเนี้ยถือว่าผิดฉะนั้นดวงอาทิตย์ก็เหมือนกันดวงอาทิตย์ดวงตะวันดวงจันทร์และมรรคลุกอื่นๆของอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์สร้างขึ้นมาด้วยมีเหตุผลทั้งหมดเลยฉะนั้นบางอย่างเนี่ยอย่างที่ผมว่าน่ะอย่างบางคนทีมนักวิชาการบางคนน่ะแผ่นดินไหวก็ต้องละหมาดซุนนะห์เหมือนกับกุซูบเพราะเขาเข้าใจฮิกมะห์เห็นโดมมันใช่เดี๋ยวเราดูนะอัลลอฮ์สร้างดวงตะวันดวงจันทร์ขึ้นมาเหตุผลแรกเลยเพื่อให้มนุษย์ใช้คำนวณนับวันเวลานี่เหตุผลที่ถูกระบุไว้ในกุรอานเพื่อให้มนุษย์ได้รู้จักนับวันนับเวลาจะได้รู้ว่านี่เดือนนึงนี่ปีนึงอันนี้คือเหตุผลอัลลอฮ์บอกในกุรอานวัชชัมซะวัลกอมะรฮุสบานะอัลลอฮ์สร้างทั้งดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์ขึ้นมานะครับฮุสบานาเพื่อให้เราได้ใช้นับวันนับปีนับระยะเวลานะครับซาลิกะตักดีรุลอาซีซิลอาลีมนั่นคือวิธีที่พระองค์ทรงกำหนดขึ้นมาเพื่อให้แสดงถึงเดชานุภาพของอะไรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นถ้าอัลลอฮฺไม่สร้างดวงตะวันไม่สร้างดวงจันทร์ขึ้นมาเนี่ยไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเรารู้ไหมวันนี้กี่วันที่เท่าไหร่แล้วรู้ไหมไม่รู้นี่คือเหตุผลที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมานะครับเหตุผลที่สองอัลลอฮ์สร้างดวงตะวันขึ้นมาดวงจันทร์ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมเช่นใช้แสงสว่างเพื่อการดำรงชีพในการประกอบอาชีพทำมาหากินแล้วก็สร้างกลางคืนเพื่อให้มนุษย์ได้หลับได้พักผ่อนได้หยุดทำงานบ้างถ้ามีแต่กลางวันอย่างเดียวเลยกลางวันทำงานด้วยนอนด้วยไม่ไหวหรอกยังพอจะนอนก็ยังแจ้งอยู่เลยนอนเท่าไหร่ก็ไม่หลับใช่ไหมครับฉะนั้นมันมีฮิกมะห์อัลลอฮ์บอกในกุรอานฮุวัลลซียะอะลัชชัมซะดิยาอันวัลกอมะรอนูรอนและพระองค์ทรงทําให้ดวงอาทิตย์นั้นมีแสงที่เจิดจ้าแต่ทําให้ดวงจันทร์นั้นมีแสงแค่เพียงอะไรแค่นวลเท่านั้นใช่ไหมครับเนี่ยเวลาออกไปจ้องดวงอาทิตย์ตอนนี้จ้องได้ไหมไม่ได้เพราะมันจ้ามันเป็นรังสีแต่ในขณะที่กลางคืนเนี่ยเราออกไปดูดวงจันทร์เป็นอะไรไหมไม่เป็นมันเป็นแค่เสียงแสงนวลเฉยๆให้แสงสว่างแต่แสงสว่างแต่ไม่ใช่เป็นพลังงานแสงที่มันร้อนมันเป็นแบบนั้นวะกอดดะรอมานาซิลลิตะอัลมูอาดะดัสซีนีนและพระองค์ได้ทรงทำให้พวกหลายได้รู้จำนวนปีแล้วก็การนับคำนวณต่างๆอื่นๆฉะนั้นทุกวันเนี่ยนะครับที่เรามีระนับปีคนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคนนี้กี่ปีแล้วเป็นเพราะเรานับตามจำนวนวันนะที่อัลลอฮฺสุบะตะลาพระองค์ทรงสร้างอัลลอฮฺสร้างดวงตะวันดวงจันทร์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดมีเงาอัลลอฮฺบอกในกุรอานเพื่อให้เกิดมีเงาและเงาต่างๆเหล่านี้จะได้มนุษย์จะได้อาศัยเป็นประโยชน์ในวาระในโอกาสอื่นๆนะครับในโอกาสอื่นๆอัลลอฮฺบอกอัลลัมตอรอิลารับบิกะไกฟะมัดดัซิลละวะลาชาอะลาจะอะลาฮูซากินาซุมมะจะอัลนัชชัมซะอะลัยฮิดะลีลาในสมมติเอาเงี้ยถ้าอัลลอฮ์จะให้กลางวันยาวไปเลยไม่มีมืดเลยอยู่ได้ไหมพวกเราฮะก็อัลลอฮ์ก็ถามในกุรอานอีกกุลอะรออัยตุมไหนบอกลองบอกมาสิ
ถ้าอัลลอฮ์จะทำให้กลางคืนหรือกลางวันกลางวันอย่าละอย่าละนะฮะซัรมาดันอีลายาวมิลกิยามะทำให้กลางวันเนี่ยยาวไปตลอดยันวันกิยามะเลยไม่มีกลางคืนอีกต่อไปอยู่ได้ไหมบางแล้วอยู่ได้ป่ะไม่ได้งั้นไม่ต้องเอากลางวันแต่อยู่ไม่ได้ไม่ต้องเอากลางวันเอากลางคืนมืดอย่างเดียวเลยอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงสร้างให้มีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนพอเรารู้บทบาทรู้หน้าที่รู้ความสำคัญของดวงตะวันดวงจันทร์สิ่งต่างๆที่เป็นมรรคลูกต่างๆแล้วเนี่ยเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกตรงกับที่อัลลอฮ์บอกเราก็จะไม่เอาดวงจันทร์มาเป็นพระเจ้าเราจะไม่เอาดวงตะวันมาเป็นพระเจ้าเราจะไม่เอาดวงดาวต่างๆมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งนับถือบูชากราบไหว้เพราะเรารู้บทบาทหน้าที่ของสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับแต่พอเราไม่รู้พอเราไม่รู้เราก็จะไปนับถือดวงตะวันนะเหมือนกับลัทธิที่เขาบูชาดวงตะวันใช่ไหมครับพออีกกลุ่มนึงไม่บูชาดวงตะวันแต่จะไหว้ดวงจันทร์ต้องทำขนมไหว้ต้องทำไอ้นวลทำไอ้นี่ไหว้มีไหมมีบางคนนับถือดวงดาวเพราะไม่รู้ว่าหน้าที่ของสิ่งมรรคลูกต่างๆเหล่านี้คืออะไรและบทบาทหน้าที่ของเราที่จะเชื่อจะศรัทธาถูกต้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้พอเราไม่รู้เราก็สเปะสปะฉะนั้นผมจึงบอกว่าคนที่มีอะกีดะห์ในเบื้องต้นอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยทำให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้ห่างอัลลอฮ์อนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามของเราเนี่ยที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของพระเจ้าในเบื้องต้นน่ะพิสูจน์จากอะไรเอ่ยพิสูจน์จากปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ยังไม่ได้ลงวะฮีมาให้เลยใช่ป่ะตอนที่นบีอิบรอฮีมยังช่วงวัยหนุ่มน่ะนบีอิบรอฮีมเห็นดวงตะวันเห็นดวงจันทร์เห็นดวงดาวใช่มั้ยครับก็ไล่ไปจนกระทั่งถึงพิสูจน์ความจริงว่าพระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่ทั้งดวงดาวไม่ใช่ทั้งดวงจันทร์แล้วก็ไม่ใช่ทั้งดวงอาทิตย์ตอนเห็นดวงดาวก็เอ๊ะดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยคนนั้นเค้าก็ไหว้พวกนี้เค้าก็ไหว้กันนะนบีอิบรอฮีมก็ทีแรกก็สงสัยพวกนี้เป็นพระเจ้าแต่อยู่ๆไปไม่ใช่พระเจ้าแล้วเพราะเวลาเดือนขึ้นมาดาวหายหมดแล้วไม่สามารถส่องแสงได้ก็เข้าใจว่าดวงเดือนน่าจะเป็นพระเจ้าได้ใช่ไหมครับแต่พอกลางวันปุ๊บดวงตะวันขึ้นมาใหม่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาใหม่เดือนหายไปแล้วนบีอิบรอฮีมก็เลยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่พระเจ้างั้นนบีอิบรอฮีมเนี่ยพิสูจน์ความมีอยู่จริงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเบื้องต้นด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตอนนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อให้เป็นสิ่งเตือนนะอย่างเนี่ยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยที่นบีบอกทั้งจันทรคาสุริยคาสเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณอินนัชัมสะวัลกอมารดวงจันทร์ก็ดีดวงตะวันก็ดีอายะเป็นสัญญาณเตือนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการหนึ่งจากสัญญาณเตือนทั้งหลายอยู่เข้าวิฟูบีฮิมาอัลลอฮฺทรงใช้สองอย่างที่เป็นมักลุกตัวเนี้ยเตือนให้บ่าวได้ยำเกรงได้กลัวพระองค์นบีบอกว่าอัลลอฮฺให้เรากลัวพระองค์ผ่านทางอะไรนะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงจันทร์และก็ดวงตะวันฉะนั้นเวลาเกิดสุริยคาตเราต้องกลัวอัลลอฮ์ไม่ใช่ไปกลัวดวงจันทร์ดวงตะวันเกิดจันทรคาตก็ต้องกลัวอัลลอฮ์ไม่ใช่ไปกลัวดวงจันทร์นี่นบีสอนเราแบบนี้อ้าวแล้วในกุรอานล่ะในกุรอานสอนยังไงวะมานุรซิลุบิลอายาติอิลลาตะควีฟาและเราไม่ได้ให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้สัญญาณเตือนต่างๆเหล่านี้นอกเสียจากตะควีฟาตะควีฟาแปลว่าทำให้กลัวนั้นอุลามะจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกนี่แหละว่าก็ในเมื่ออัลลอฮ์ให้สัญญาณต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้กลัวฉะนั้นสัญญาณใดที่เกิดขึ้นแล้วมนุษย์กลัวทำยังไงให้ละหมาดมังอุไซนีมาแล้วเนี่ยวิธีคิดของเขาพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วมนุษย์กลัวนะเหมือนกับนบีกลัวนะพอเกิดปรากฏการณ์สุริยคาตปุ๊บนบีกลัวมากเลยจนกระทั่งนบีรีบไปอะไรรีบไปละหมาดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาก็เลยบอกว่าปรากฏการใดก็แล้วแต่ที่เวลาเกิดขึ้นแล้วมนุษย์กลัวให้มนุษย์รีบไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ขอดุอากับอัลลอฮ์งั้นเวลาเกิดแผ่นดินไหวซีรอทำยังไงอุลามะกลุ่มนี้บอกงั้นให้รีบไปละหมาดด้วยนบีไม่ได้ทำหรอกซอฮาบะห์ไม่มีใครทำหรอกคอลีฟะห์ไม่มีใคร
แต่เนี่ยเป็นเพราะหยิบจับหลักฐานแบบเข้าใจเองเข้าใจยังนะหยิบจับหลักฐานแบบเข้าใจเองไอ้ตรงนั้นว่ามาแบบนี้ตรงว่ามาแบบนี้ตกลงแล้วพอขยำรวมกันแล้วอ๋องั้นละหมาดได้เข้าใจยังเนี่ยงั้นที่ผมบอกกับพี่น้องเนี่ยถ้าเราไม่เรียนให้ตรงตามซุนนะห์ของรอซูลเราก็จะไปเข้าใจแบบนั้นเข้าใจแบบที่เขาพูดชักนำเราไปเออจริงด้วยก็นบีเองเนี่ยเวลาเกิดสุริยคราสในสมัยนบีกลัวมากๆเลยกลัวว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเอาดวงตะวันเก็บไปเลยแล้วก็ไม่ให้ดวงตะวันโผล่ออกมาอีกนบีจึงรีบไปละหมาดแล้วก็อ่านกุรอานอยู่นั่นและอันซูเราะห์อยู่นั่นแหละจนกระทั่งรอให้มันเริ่มกลับมาเป็นปกตินบีถึงจะเลือกละหมาดเขาก็บอกว่างั้นปรากฏการใดที่เป็นสัญญาณเตือนพวกนี้ให้รีบไปละหมาดนี่คือวิธีคิดของเขาอ้าวแล้วนบีคิดไม่ได้เลยแบบนี้คิดได้ไหมอ้าวแต่นบีไม่ทำคอลีฟ่าไม่ทำแต่มันมีคนที่ชอบคิดเนี่ยซีรอตกับคนในที่สุดพอเขาคิดออกมาแล้วก็เวลาไฟไหม้ละหมาดแผ่นดินไหวละหมาดแล้วนบีละหมาดไหมฟ้าผ่าละหมาดอะไรก่อนแล้วก็เวลาตกใจกลัวไปละหมาดนี่คือวิธีคิดงั้นไอ้เรานะรับฟังแหละเออมันก็คิดไปได้นะแต่การคิดแบบนั้นคิดแบบคิดไปเองไม่มีที่มาที่ไปที่บรรดานักวิชาการเขาให้การยอมรับเป็นวิธีคิดแบบที่เขาจะเอางั้นเวลาเราไปดูแล้วปรากฏการณ์ต่างๆเราเนี่ยจริงอยู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เรากลัวแต่ไม่ได้กลัวด้วยการทำละหมาดเพราะละหมาดเป็นเรื่องตักีฟียะแต่ใช้ให้กล่าวอะไรกล่าวอิสติกฟารใช้ให้กล่าวตักบีรใช้ให้อะไรให้ขอดุอากับอัลลอฮ์ใช้ให้ทำซอดเกาะห์อะไรแบบเนี้ยที่นบีให้ทำงั้นไอ้ของที่นบีให้ทำนี่ทำไหมไม่อยากจะทำแต่ไอ้ของที่นบีไม่ได้ทำคิดจะทำคิดจะทำฉะนั้นมีหลายเรื่องนะที่พอมันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็จะมีเป็นมัสอะลาเกิดขึ้นมาตอนนี้ผมเนี่ยดีว่าไปเรียนแบบฟิกอะมันก็เลยมีมัสอะลาใหม่ๆแปลกๆโผล่ขึ้นมาให้ฟังแต่อย่างบูซายนีเขาเรียนเรื่องอะกีดะห์อย่างเดียว นะบูซายนีก็จะไม่ค่อยได้ยินมัสอะลาผมยังจะคุยดีหรือไม่คุยดีไม่มีใครก็พูดถึงเนี่ยอย่างละหมาดวันนั้นจะละหมาดกันตั้งแต่อัสซัดเลยบูซายนีแล้วมันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่ว่าชาวบ้านชาวช่องอย่างพวกเรานะโรงเรียนเขาจัดละหมาดกันตอนนี้พอจัดละหมาดมันก็เลยกลายเป็นถามว่าถ้าจันทคาตมันต้องไปละหมาดกลางคืนแล้วก็เนียดว่าข้าพเจ้าละหมาดสุนัตจันทคาตแล้วละหมาด5โมงเย็นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกนะซีรอตมันจะเนียดอะไรล่ะฮะซีรอตมันก็เลยกลายเป็นมัสอะลานวนนีขึ้นมามันก็เลยฮะมันยังกลางวันอยู่มันยังไม่มืดนะโอเคนะซีรอตนะตกลงแล้วถ้าแผ่นดินไหวเราจะละหมาดมั้ยไม่ต้องแล้วทำยังไงอ่ะไม่ต้องอะไรมากแค่ปัจจุบันเราเนี่ยปัจจุบันนบีใช้อะไรถ้าเกิดสุริยคราสจันทคราสแล้วมีละหมาดอยู่กี่คนอย่างบางมัสยิดนะชุมชนใหญ่ๆนะที่นี่นี่มีกี่หลังคาเรือน600หลังคาเรือน700หลังคาเรือนละหมาดแถวครึ่งยูซุฟละหมาดแถวครึ่งแต่ที่ไปเดินลอยกระทงน่ะเต็มเลยนะแต่ดีนะอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยพวกเรามีช่องทีวีเรามีเนี่ยมีไลฟ์สดมีครูบาอาจารย์พูดมัสยิดซุนนะห์ที่ผมดูที่เขามีการไลฟ์สดนะเรายังเห็นมีเยาวชนมุสลิมเยอะพอสมควรไปยืนละหมาดถึงแม้จะเป็นซอฟหลังก็ตามเรายังได้ดึงเยาวชนของเราเนี่ยวันลอยกระทงใช่ไหมวันนั้นมันต้องลอยกระทงแต่ว่าเรายังดึงคนของเราเนี่ยให้อยู่อะไรอยู่ละหมาดนะอยู่ละหมาดมันจะไปเที่ยวทีหลังก็เรื่องมันไงไม่ใช่ถ้ามันละหมาดแล้วเราต้องไม่ให้มันไปต้องไม่ให้มันไปฮะว่ามันไม่กล้าแล้วเพราะมันกลัวรอแล้วใช่ไหมแต่ถ้าไม่มาละหมาดตั้งแต่หัวค่ำเลยล่ะอาจารย์ยูซุฟเล่าให้ผมฟังบอกว่าขับรถมาจากทางหน้ามูลนิธิกุยานะจะมาสถานีจะมาสถานีพอมาถึงมันก็เลยสวนสาธารณะโรงพยาบาลจะมีอะไรสิรอดฮะตอนนั้นนะจราจรออกมาเป่านกหวีดหยุดหยุดหยุดจันยูซุฟก็หยุดพอหยุดแล้วไอ้ที่เดินข้ามถนนเนี่ยรู้ไหมใครเดินข้ามไปงานตรงข้ามโรงพยาบาลน่ะรู้ไหมใครเป็นแล้วฮะมุสลิมเต็มเลยบอกให้รถอาจารย์ยูซุฟบงกาวีน่ะหยุดหยุดเขาเป่านกหวีดใช่ไหมอาจารย์ยูซุฟก็จอดหยุดแล้วก็ดองที่ไอ้ที่เดินข้ามเดินข้ามพอหันไปดูไอ้ข้างรั้วกำแพงอะไรล่ะปลาหมึกย่างบางหวังผัดไทยนิอาอะไรเงี้ย
เต็มเขาเลยรู้ว่าอะไรรู้ว่าวัดน่ะเสียรอดพองานสุราเนี่ยสุราคริสต์ซุนนะห์เนี่ยขอสักร้านหนึ่งเธอมีไหมไม่มีนะแต่ว่าของเขาเนี่ยเราไปอุดหนุนทำอย่างไรที่จะให้คนของเราดึงกลับมาแต่ครั้งเนี้ยผมสังเกตเห็นว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมเองอยู่ที่ไอ้นั่นคอยริสุนนะไม่ใช่คอยริสุนนะที่อะไรนะลำซาลีน่ะกันซุซอลีน่ะนะกันซุซอลีน่ะนะครับนั่นเขาละหมาดเยอะนะครับละหมาดเยอะเลยแล้วก็มีเยาวชนที่เป็นวัยรุ่นนะละหมาดเยอะพอสมควรก็ดีใจนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะคนแก่ดีไม่ดีบางมัสยิดไม่ละหมาดเลยด้วยมีละหมาดเฉพาะในกลุ่มซุนนะห์แต่ปัจจุบันนี้มัสยิดที่ไม่ใช่กลุ่มซุนนะห์ก็มีการจัดละหมาดอยู่บ้างก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเก่าเยอะสมัยก่อนพอถ้ามีจันทคาสุริยคาสก็ตีกองตีกระป๋องตีปี๊บแล้วก็เอามีดไปฟันต้นไม้ไม่ฟันต้นไม้นะครับผมเคยไปเจอไปหลังจากนั้นสักเป็นอาทิตย์เลยไปเจอทำไมต้นกล้วยมันมีตะรอยรอยไอ้ต้นไอ้ต้นมะละกอนะมีตะรอยฟันนะถามว่าฟันทำอะไรเข้าใจว่าฟันแล้วมันจะอะไรนะมันจะออกลูกดกอะไรเงี้ยนะเข้าใจว่าเป็นเคล็ดแต่ที่ไหนได้มันเป็นความเชื่อว่าเขาฟันไว้ตั้งแต่คืนจันทคาตจะออกลูกดกจริงไหมงมงายไม่จริงหรอกนะครับงมงายทั้งหมดเลยอ่ะไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้เราได้เข้าใจแล้วนะว่าสิ่งต่างๆที่บางเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะมีวิธีคิดอย่างที่เขาคิดกันแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าวิธีคิดแบบนั้นเป็นวิธีคิดเพียงแค่หยิบจับหลักฐานนิดเล็กน้อยที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเอามาประกอบกันแล้วเข้าใจไปเองว่าทำได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรละเรื่องอะไรแผ่นดินไหวเรื่องไฟไหม้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่มีซุนนะห์ให้ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยแม้กระทั่งบางเหตุการณ์เนี่ยทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งเนี่ยอย่างน้ำท่วมเนี่ยอย่างน้ำท่วมนะครับอย่างน้ำท่วมเนี่ยนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นมันหายไปเยอะเลยหายไปเยอะเลยเมื่อก่อนอะไรนิดอะไรหน่อยละหมาดฮายะใช่ไหมบางอุไซนีตอนนี้มีไหมเนี่ยในน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเลยพอเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อมันไม่มีที่มาที่ไปพอเราขยันพูดอ้อมันไม่มีรูปแบบไม่มีรูปแบบมันหายไปเยอะไหมหายไปเยอะไม่งั้นจัดละหมาดกันตามมัสยิดตามอะไรกันเกลื่อนไปหมดแล้วแต่ครับที่ก้นนะตามอิหม่ามมาเหรอไม่ถ้าเอาร้อนมันออกก็ละหมาดใช้ไม่ได้ครับละหมาดเขาใช้ไม่ได้พอละหมาดเขาใช้ไม่ได้เราก็ตามเขาไม่ซอก็ต้องละหมาดของเราต่างหากเพราะตามละหมาดคำของเขาไม่ซอจะมาอ่ะไม่ซอจะมาละหมาดของเขาใช้ไม่ได้ก็นำเราไม่ได้พออิมละหมาดอิหมัมใช้ไม่ได้มะมุมใช้ไม่ได้ไปโดยอัตโนมัติเราละหมาดของเราคนเดียวเลยครับไม่ต้องละหมาดเนี่ยเหมือนกับละหมาดวันซืนเนี่ยมีคนโทรมาถามผมละหมาดจันทคาตนะมารีบและไปเจออิหม่ามอันเร็วหน่อยอิหม่ามอันท่องไม่ได้เยอะนะก็อิหม่ามก็อันแค่ซับบีฮิสฮัลอาตาวัสมาอีวัตตอริกอะไรแบบเนี้ยนะรีบมาละมาถึงอ้าวอิหม่ามรุกวะไปแล้วรุกวะไปรุกวะหนึ่งแล้วมาทันรุกวะที่หนึ่งแล้วแต่ไม่ทันรุกวะที่หนึ่งมาทันรุกวะที่สองอ้าวซีรอทำยังไงอ่ะมาวลานานาซิดละหมาดจันทคาตมีกี่รุกวะสองรุกวะเรามาทันเขาแค่รุกวะเดียวทันรุกวะไหนรุกวะที่สองอ้าวเราได้ไหมโอกาสนั้นมาทันรุกวะหนึ่งเช็คฮุไซนีทันไหมทันแต่ที่นับรากาศใช่ไหมใช่ครับนับรากาศแรกมันอยู่ที่ทัศนะของนักวิชาการนะอยู่ที่ทัศนะของวิชาการเพราะทัศนะของวิชาการจำนวนหนึ่งละหมาดซุนนะห์กูซูฟและกูซูฟจำเป็นต้องมีสองรุกวะจำเป็นต้องมีสองรุกวะเขาจึงนับทั้งสองรุกวะเนี่ยเป็นรุกวนทั้งคู่เลย
ฉะนั้นการไม่ทันรุกวะที่1เท่ากับไม่ทัน1รุกลพอไม่ทันรุกลก็เท่ากับว่าพลาดไป1พลาดไป1รุกวะพอ1รุกวะก็เท่ากับว่าไม่ทันรักอานั้นไปโดยอัตโนมัติใช่มั้ยครับถึงแม้จะมาทันในรุกวะที่2ก็ตามเพราะเขาถือว่าไม่ทันส่วนหนึ่งของรุกวะที่บังคับไว้2แล้วมาทันแค่1ฉะนั้นเวลานั้นจะต้องทําตามไปก่อนเข้าตามรากาศแรกไปก่อนแต่ไม่นับเป็น1รากาศให้ไปนับ1รากาศครบเฉพาะรากาศที่2แล้วพออิหม่ามให้สลามเสร็จแล้วลุกขึ้นทําอีก1รากาศลุกขึ้นทําอีก1รากาศเพราะก็ถือว่ารากาศที่1ของคุณไม่สมบูรณ์เพราะคุณรุกวะเพียงแค่รุกวะเดียวกับอีกทัศนะหนึ่งของนักวิชาการเขานับรุกวะที่1เป็นรุกลรุกวะที่2เป็นสุนนะรุกวะที่2เป็นสุนนะเพราะในมัซฮับอย่างมัซฮับฮานาฟีเนี่ยละหมาดกุซูฟแค่รุกวะเดียวจะยังไงก็แล้วแต่ไม่มี2รุกวะอันนี้เขาไม่มีหลักฐานนะแต่ว่าเป็นกอนตออีฟแต่เขาถือว่าละหมาดซุนัตกุซูฟคือละหมาดซุนัตธรรมดานี่แหละเหมือนกับละหมาดครบมัสยิดใช้ได้แล้วแต่ว่าอีกทัศนะนึงนะที่เขาถือว่ารุกวะที่1เป็นรุกลรุกวะที่1เป็นรุกลรุกวะที่2มีฮุกมเป็นเพียงแค่ซุนนะห์ให้ได้2รุกวะเพื่อให้เหมือนนบีฉะนั้นใครที่มาทันรุกวะที่1ถือว่าโอเคใช่มั้ยครับมีแค่ในรากาศมีแค่รุกวะเดียวถือว่าใช้ได้ฉะนั้นเขาจะมาทันรุกวะที่1หรือรุกวะที่2ไม่สําคัญแต่ในรากาศนั้นต้องมี1มี1อะไรมี1รุกวะถือว่าซอฮ์ของเขาฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าในณเวลานั้นเขาเข้าใจว่าความรับผิดชอบของเขาเนี่ยเขายึดในทัศนะไหนแต่ที่ถูกต้องแล้วก็คือมาให้ทันรากาศที่1รุกวะที่1ทําให้เหมือนซุนนะห์นบีดีที่สุดเลยจะได้ไม่ต้องไปเลี่ยงมาวันนี้ฉันขอเป็นมัซฮับนี้วันนี้ฉันขอเป็นมัซฮับนี้นะยุ่งมั้ยยุ่งเอ๊ะทําไมวันนั้นใช้ได้พอมาวันนี้ใช้ไม่ได้เอาไว้ให้เหมือนนบีจบเลยง่ายกว่ามั้ยง่ายไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้กันแล้วก็มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนนะแล้วก็มีโอกาสมาเรียนแบบเนี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู